พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการของตำรวจกองปราบปรามค่ะที่บุกเข้ารวบตัว4ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปอุ้มตัวชายวัย24ปีมาเรียกค่าไถ่เป็นเงิน2ล้านบาทหลังจากนั้นคุณแม่ของผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความขอความช่วยเหลือกับตำรวจและนี่แหละค่ะเป็นนาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามกองกำกับการ6ได้นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนหลังจากที่ก่อเหตุจับตัวนายจักรพันธ์อายุ24ปีไปเรียกค่าไถ่ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางแม่ของผู้เสียหายว่าลูกชายเนี่ยถูกจับตัวไปถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงด้วยกลุ่มผู้ต้องหาค่ะมีการโทรศัพท์ติดต่อแม่ของผู้เสียหายให้นำเงินจำนวน2ล้านบาทมาให้เพื่อแลกกับการปล่อยตัวลูกชายของเขาตำรวจจึงวางแผนปิดล้อมและเข้าช่วยเหลือนายจักรพันธ์พร้อมกับการยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนได้อีกหลายรายการทางตำรวจเปิดเผยนะคะว่าจากการสอบปากคำนายอรรถพันธ์ซึ่งเป็น1ใน4ของผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่าจับกุมตัวนายจักรพันธ์และเพื่อนอีก1คนเนื่องจากไปติดค้างค่ายาเสพติดจากในทุนจึงวางแผนกับพวกเพื่อก่อเหตุทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมรับจ้างทวงหนี้นอกระบบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนนายอรรถพันธ์มีประวัติเคยรับราชการตำรวจแต่ถูกไล่ออกเมื่อปี2558และเคยถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนและยาเสพติดซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ส่วนผู้ต้องหาทั้ง4คนนะคะทางตำรวจได้แจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะส่วนคดีความซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยยังมีอีกหลายรายการนะคะอย่างวันนี้หน่วยสกัดกั้นยาเสพติดท่าอากาศยานเข้าจับกลุ่มนางสาวมัณฑนาและนางสาวเกศราได้ที่บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซอยเพชรบุรี17พร้อมทั้งของกลางเป็นไอซ์จำนวน2กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในเครื่องขยายเสียงแล้วเตรียมส่งพัสดุนี้ค่ะไปยังฟิลิปปินส์ผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มนักค้ายาชาวแอฟริกันตะวันตกโดยติดต่อผ่านทางไลน์ค่ะโดยที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทโดยทางเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังผู้สั่งการและจะสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้ตำรวจทราบข้อมูลเกี่ยวกับคนสั่งการค้ายาข้ามชาติแล้วซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกันหลายเครือข่ายค่ะแล้วก็มีหลักฐานชี้ชัดนั่นก็คือเส้นทางการเงินหน่วยงานด้านความมั่นคงปสและปปสจะเตรียมดำเนินการเร็วๆนี้แน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยเราทำการสืบสวนมาเนี่ยล็อตใหญ่ๆส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศตรงนี้นะครับทางปสเราได้สืบสวนมาแล้วนะครับว่ามีกระบวนการที่เชื่อมโยงกันรอใจนิดที่ท่านรองมโนพูดนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีที่จะแถลงให้ท่านทุกท่านทราบครับอีกหนึ่งคดีนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญพร้อมทั้งของกลางยาบ้ามากกว่า4ล้าน2แสนเม็ดก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางยาบ้าทั้งหมดที่ลักลอบนำยาบ้าจากภาคเหนือไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในภาคกลางและปริมณฑลค่ะโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคนที่1และ2ได้ภายในปั๊มน้ำมันแห่ง1ที่จังหวัดแพร่พร้อมทั้งของกลางแล้วก็ไปจับผู้ต้องหารายที่3ได้ที่ลานจอดรถตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่านำยาบ้ามาจากพื้นที่ภาคเหนือเพื่อจะไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ปทุมธานีก่อนที่จะมีกลุ่มคนเนี่ยมารับของไปส่งอีกทอดหนึ่งส่วนสาเหตุที่ทำเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ตนได้รับความยากลำบากก็เลยตัดสินใจมาส่งยาเสพติดค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ